ิสูจน์ปลิงดูดเลือดตัวดำคาดเหลืองชาวบ้านผวากัดคนตายสวัสดีค่ะก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะฮือฮานะคะสำหรับใครที่ชอบลงไปเล่นน้ำนะคะก็ต้องระวังกันไว้ด้วยเพราะว่ามีข่าวออกมานะคะว่ามีการค้นพบปลิงสายพันธุ์ใหม่ที่กัดคนจนตายได้ประมงจังหวัดอ่างทองก็เร่งพิสูจน์ปลิงดูดเลือดในจังหวัดอ่างทองเบื้องต้นพบว่ามีลำตัวประหลาดนะคะตัวดำคาดเหลืองให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำหาสายพันธุ์ด่วนเลยหลังมีข่าวที่ชาวบ้านเคยเสียชีวิตมาแล้ว1คนคนล่าสุดก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ทำเอาผวากันไปตามๆกันเลยโดยวันที่20เมษายนนะคะที่ผ่านมา2561นายบันเทิงโชติพ่วงประมงจังหวัดอ่างทองกล่าวว่ากรณีมีข่าวว่าพบปลิงประหลาดไม่ทราบสายพันธุ์บริเวณบ่อน้ำหมู่2ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านลำท่าแดงถูกปลิงกัดในระหว่างที่เข้าไปเก็บสายบัวในหนองน้ำแต่จับตัวปลิงไว้พบว่ามีลักษณะที่แปลกไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งดูจากภาพที่ชาวบ้านนำมาให้ดูก็เป็นปลิงตัวใหญ่มีลำตัวสีดำขนาดลำตัวประมาณ2เซนติเมตรยาวประมาณ10เซนติเมตรยอมรับว่าไม่เคยเห็นมาก่อนมีความแตกต่างจากปลิงควายที่จะออกสีเทาๆดำๆและเมื่อดูดเลือดได้เต็มที่ตัวก็จะขยายได้เป็น10เซนติเมตรเบื้องต้นจะต้องหาความชัดเจนว่าเป็นปลิงสายพันธุ์อะไรโดยจะนำเลือดไปสาดล่อเพื่อให้หาปลิงตัวเป็นๆนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนพร้อมกับตัวอย่างที่ชาวบ้านเก็บไว้ส่งมาที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำกรมประมงซึ่งก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันจะทราบรายละเอียดที่แน่ชัดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่ค่ะนายบันเทิงกล่าวว่าเบื้องต้นชาวบ้านเกิดความตื่นกลัวแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการป้องกันตัวเองจากปลิงชนิดอื่นๆที่มักพบเห็นในหนองน้ำทั่วไปเกาะและดูดเลือดโดยการใส่ชุดป้องกันปลิงในระหว่างที่ต้องลงหนองน้ำบึงนะคะซึ่งในบึงเนี่ยก็มักจะมีปลิงควายปลิงเข็มซึ่งปกติชาวบ้านเองก็จะทราบว่าแหล่งน้ำไหนมีปลิงและชาวบ้านเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงหากจะลุยน้ำเพื่อหารายได้เก็บผักในหนองน้ำก็จะมีชุดป้องกันอยู่แล้วแต่กรณีของเกษตรกรที่ถูกปลิงตัวดำคาดเหลืองเกาะและดูดเลือดบอกว่ายังมีแสบที่แผลตอนที่ถูกกัดรู้สึกมึนงงและเวียนศีรษะและหลังจากถูกส่งตัวไปพบแพทย์แพทย์ได้ฉีดยาป้องกันการติดเชื้อและฉีดยาป้องกันบาดทะยักและแพทย์ได้ให้ระวังรักษาบาดแผลให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อถามว่าสาเหตุที่ชาวบ้านเสียชีวิตคนแรกมาจากปลิงหลายตัวเกาะและดูดเลือดหรือมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ประมงจังหวัดอ่างทองยอมรับว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ว่ามาจากสาเหตุอะไรแต่จากคำบอกเล่าก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นเองค่ะขณะนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันนะคะว่าปลิงเนี่ยจะกัดคนตายได้เพราะตั้งแต่เกิดมารุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่เคยพบใครตายจากปลิงมาก่อนนอกจากนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าจะมีปลิงในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่อ่างทองเพราะส่วนใหญ่ปลิงจะอาศัยอยู่ในน้ำนิ่งๆและอยู่ใต้เลนโคลนซะมากกว่าค่ะก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าผลพิสูจน์จะออกมาว่าอย่างไรซึ่งถ้าใครชอบลงเล่นน้ำตามหนองบึงนะคะก็ระวังกันไว้ด้วยนะจ๊ะ